แต่ว่าต้องการที่จะตอบโจทย์ตัวเองว่าตัวเองชอบเที่ยวก็มีภาพเก็บไว้ดูเล่นอะไรเงี้ยจนกระทั่งเริ่มแต่งงานเล็กๆรับปริญญา1,000-2,000อะไรเงี้ยจนกระทั่งเราเริ่มรู้สึกว่าเริ่มโตขึ้นก็รับงานที่มันโตขึ้นไปอีกมากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยโดยที่ว่างานนั้นจะต้องเป็นงานที่สามารถทำได้ด้วยถ้าเกิดทำไม่ได้ก็จะบอกข้อจำกัดเขาไปว่าเราทำไม่ได้อะไรเงี้ยคือจะไม่ดันทุรังรับงานที่ตัวเองคิดว่าทำแล้วจะพลาดส่วนใหญ่จะเป็นงานแนวไหนครับที่รับปัจจุบันนี้ก็จะเป็นแนวท่องเที่ยวแล้วก็เป็นพวกภาพเกี่ยวกับภาพอินทีเรียรีสอร์ทอะไรเงี้ยก็จะเป็นการใช้มุมมองเกี่ยวกับแลนด์สเคปทั่วไปโอเคนะครับนี่ก็คือที่มานะครับของมิสเตอร์ปุ๊กกี้นะครับก็เป็นฉายาไปแล้วแล้วชื่อจริงๆล่ะครับเผื่อท่านไปเจอข้างนอกเลยชื่อจริงๆชื่อสุรพงษ์เจริญสุรพงษ์ชื่อที่แม่ตั้งให้เลยสุรพงษ์เจริญสุรพงษ์บัวเจริญที่เล่นชื่อปุ๊ปุ๊กนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าใจล็อกอินมาปุ๊กกี้คนก็กลายเป็นเรียกปุ๊กกี้เลยชื่อปุ๊กก็คนเรียกน้อยหน่อยอะไรเงี้ยผมทุกวันนี้ยังเรียกคุณปุ๊กอยู่เลยผมก็ใครเรียกปุ๊กใครเรียกปุ๊กก็หันเรียกปุ๊กกี้ก็หันเรียกอะไรก็หันหมดปุ๊กระเบิดขวดอะไรเงี้ยโอเคนะฮะนี่ก็คือที่มาที่ไปนะครับของผู้ชายคนหนึ่งนะครับชื่อมิสเตอร์ปุ๊กกี้นะครับซึ่งในวงการถ่ายภาพเนี่ยบอกได้เลยนะครับคนที่เล่นเว็บเกี่ยวกับถ่ายภาพมานี่จะรู้จักกันเยอะเหมือนกันเพราะเล่นทุกเว็บเลยใช่ไหมฮะเล่นทุกเว็บนะฮะไปหมดเลยนะเล่นจนหดมาเหลือ Facebook อย่างเดียวนะฮะโอเคก็ในวงการก็จะรู้กันพอสมควรอ่ะทีนี้ได้มืออาชีพและที่จะมาแนะนำนะครับแต่ว่าโอเควันนี้หัวข้อเราจะลงมาในแง่ของเรื่องของศิลปะกันหน่อยนะครับว่าเวลาถ่ายภาพเนี่ยโอเคเรื่องหลักการถ่ายอะไรก็เป็นเรื่องนึงนะครับแต่ว่าเรื่องมุมมองเรื่องที่ว่าจะทำยังไงให้ภาพออกมาสวยเนี่ยก็อยู่ที่เรื่องของศิลปะนะวันนี้ก็คุณปุ๊กกี้คงมาพูดกันในเรื่องนี้นะครับแต่จริงๆถ้าเกิดช่วงท้ายนะครับถ้าหลายๆท่านเนี่ยมีคำถามขาดใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องถ่ายภาพนอกเหนือจากเรื่องศิลปะนี่ก็ได้นะครับก็อาจจะถามในช่วงท้ายนะครับแต่ว่าในเรื่องของเนื้อหานี่ก็เดี๋ยวเราเข้าเรื่องก่อนครับนะครับศิลปะเนี่ยในมุมมองของคุณปุ๊กกี้เนี่ยคิดว่าคืออะไรบ้างสำหรับผมศิลปะก็คือสิ่งที่ถ้าเกิดเป็นศิลปะยังไม่รวมเกี่ยวกับการถ่ายภาพนะครับก็จะเป็นสิ่งที่สามารถสร้างสรรค์ออกมาแล้วทำให้เกิดความดึงดูดความเจริญทางการรับรู้เพราะว่าโดยส่วนใหญ่ในศิลปะจะเกิดขึ้นจากการสัมผัสการมองเห็นประสาทสัมผัสหลักๆเลยก็คือการมองเห็นเมื่อมองเห็นแล้วภาพนั้นจะต้องเกิดประโยชน์เกิดเอาไปช่วยอะไรให้เกิดการสังคมที่มันดูดีขึ้นมาได้จะลงต่อติดใจอะไรเงี้ยคือไม่ได้เอาศิลปะไปใช้ในเชิงของการทำลายซึ่งคำว่าศิลปะเนี่ยมันอาจจะมีนิยามเยอะนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะสร้างนิยามขึ้นมาว่ายังไงแล้วจริงๆศิลปะมันมีกี่แบบบ้างครับศิลปะจะมีศิลปะประยุกต์กับศิลปะจิตประเภทวิจิตรศิลป์กับศิลปะประยุกต์ซึ่งวิจิตรศิลป์เนี่ยจะพูดรวมไปถึงเกี่ยวกับการสัมผัสทั้งหมดด้วยการมองเห็นก็จะมีอยู่ประมาณ8ตัวแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นพวกนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนตอนนี้รู้สึกว่ายังรวบรวมอะไรไม่ถูกครับสมาธิไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็มีเดี๋ยวผมอ่านให้ก็ได้นะครับมีจิตรกรรมใช่ไหมฮะมีจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมภาพพิมพ์สื่อผสมศิลปะภาพถ่ายวรรณกรรมแล้วก็ดนตรีคณะศิลป์ซึ่งในกลุ่มนี้ก็คือเป็นศิลปะที่รับรู้ด้วยการมองเห็นทั้งหมดอาจจะเป็นการฟังด้วยถ้าเกิดเป็นดนตรีและนาฏศิลป์อะไรเงี้ยดนตรีก็ใช้การฟังนาฏศิลป์คือการไล่ลำต่างๆลักษณะของภาพพิมพ์ก็จะเป็นเรื่องของการพิมพ์ต่างๆอาจจะมีเทคนิคในการพิมพ์ซึ่งขึ้นอยู่กับยุคแต่ละสมัยแต่ในประเด็นของเราในวันนี้ก็คือจะพูดถึงวิจิตรศิลป์ในเรื่องของศิลปะภาพถ่ายซึ่งศิลปะภาพถ่ายก็คือการสร้างสรรค์ของงานขึ้นมาแล้วทำให้เกิดประโยชน์ทางสติปัญญาแสดงว่าเขาก็ได้ให้การยกย่องว่าถ่ายภาพเนี่ยเป็นศิลปะนะฮะคงไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของการมาถ่ายหน้าบูดบูดเบี้ยวๆขึ้นเฟซบุ๊กอย่างเดียวใช่ไหมฮะคือถ่ายเป็นศิลปะได้ แต่โอเคแต่นี้ก็คือเป็นเหมือนศิลปะเขาเรียกไฟอาร์ตเนี่ยก็คือเหมือนกับจริงๆจังๆแบบซีเรียสอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับแต่จริงๆถ้าในแง่เราถ่ายรูปเนี่ยมันจะเรียกว่าอะไรเฉพาะขึ้นมาไหมถ้าในเรื่องของการถ่ายรูปเนี่ยจะเป็นศิลปะที่พูดถึงเรื่องทัศนศิลป์ทัศนศิลป์ก็คือศิลปะที่รับรู้ด้วยการมองก
การสัมผัสด้วยการมองเป็นหลักคือไม่ว่าเรามองอะไรขึ้นมาเนี่ยในสิ่งที่อยู่รอบตัวเนี่ยมันสามารถเรียกว่าเป็นทัศนศิลป์ได้ทั้งหมดครับซึ่งในทัศนศิลป์มันอาจจะมีศัพท์ที่เป็นวิชาศิลปะแล้วทำให้เราดูงงๆก็คือไอ้คำว่าทัศนธาตุซึ่งจะเป็นอยู่ในองค์ประกอบพื้นฐานที่เราจะคุยกันทัศนธาตุเนี่ยใช่ครับโอ้ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าอะไรรู้สึกทับศัพท์น่าจะดีกว่า visual art ครับ visual art ครับบางทีภาษาไทยแปลมาเราต้องแปลกลับไปภาษาอังกฤษถึงจะเข้าใจนะฮะเหมือนละมุนพันอะไรโอเคนะครับอ่ะทีนี้เรื่องถัดไปเรื่องอะไรครับภาพถ่ายศิลปะภาพถ่ายคืออะไรศิลปะภาพถ่ายก็คือตัวนี้เหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างไว้ก็คือการถ่ายทอดสิ่งที่มองเห็นออกมาให้เป็นความงามมีความคิดมีความด้านอารมณ์รู้สึกจะลงต่อจิตใจทำให้ผู้ดูดูแล้วรู้สึกว่ามันสดชื่นดูแล้วมันเห็นถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นณเวลานั้นนะเป็นการถ่ายทอดจากคนนึงไปสู่อีกคนนึงได้แล้วก็ในเรื่องของลักษณะของภาพถ่ายเนี่ยคือเราจะมองในเรื่องของภาพที่มีแค่2มิติก็คือเป็นกระดาษเป็นแบนใบหนึ่งแต่ว่าใน2มิตินั้นนะมันจะต้องมีการสื่อความหมายที่ทำให้คนดูแล้วก็รู้สึกว่ามันตะเลิดเปิดเปิงไปกับภาพหรือว่าดูแล้วคิดตามไปอย่างเงี้ยว่าไอ้คนถ่ายมันคิดอะไรของมันอยู่อะไรประมาณนี้ซึ่งบางครั้งก็อาจจะตรงใจกับคนอื่นหรืออาจจะไม่ตรงใจกับคนอื่นซึ่งมันยากที่จะทำให้คนทุกคนมาบอกว่าภาพถ่ายมันตรงกับความคิดของเราอะไรเงี้ยคือยกตัวอย่างก็คืออย่างคน2คนมองในจุดเดียวกันก็อาจจะคิดอะไรไม่เหมือนกันก็ได้ดังนั้นพวกนี้มันถึงเป็นลักษณะอย่างนึงก็คือว่าหลายคนเนี่ยมักจะบอกว่ามีรูปมาให้แล้วอยากให้คอมเมนต์รูปให้อะไรเงี้ยแต่ว่าในทางปฏิบัติผมจะไม่ค่อยคอมเมนต์รูปใครเพราะว่าคนที่ถ่ายย่อมรู้ดีที่สุดว่าตัวเองคิดอะไรอยู่อันนี้ก็คือต้องพยายามฝึกครับโอเคทีนี้มาเข้าเรื่องของถ่ายภาพเนี่ยเวลาเราจะถ่ายภาพเนี่ยมันควรจะคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับก่อนโอเคเรื่องชัตเตอร์เรื่องอะไรนั่นก็เรื่องหนึ่งนะครับอันนั้นคนวันนี้คงไม่ได้พูดตรงนั้นมากนะครับแต่ว่าเรื่องของมุมมองเรื่องของหลักการว่าสมมติเราไปเห็นภาพวิวหรือภาพทิวทัศน์อย่างเงี้ยมันจะต้องดูอะไรบ้างครับในภาพนั้นโดยส่วนใหญ่เวลาที่ผมหยิบกล้องขึ้นมาแล้วเล็งเนี่ยจะมองสิ่งที่เป็นเส้นเป็นจุดเป็นสีต่างๆหรือแสงบริเวณนั้นสวยไหมเราจะจับองค์ประกอบยังไงเพื่อที่ดูเราให้ภาพมันเกิดสมดุลขึ้นมาคือบางครั้งองค์ประกอบหนึ่งมันอาจจะทำให้ไปเกิดความผิดพลาดกับองค์ประกอบอีกอย่างนึงอย่างเช่นเส้นมันไปลบตาคือโอเคมันมีเส้นที่สามารถถ่ายทอดออกมาว่าภาพนั้นมันมีการนำสายตาได้แต่ว่าไอ้จุดที่มันนำไปถึงเนี่ยมันไปขัดแย้งกับองค์ประกอบอีกตัวนึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยดังนั้นบางครั้งเวลาเรามองก็คือจะมองโดยรวมของภาพว่าในองค์ประกอบนั้นอะมันเกิดการขัดแย้งกันเองหรือเปล่าโอเคงั้นก็คือต้องดูองค์ประกอบใช่ไหมครับก็เพราะฉะนั้นองค์ประกอบเนี่ยภาพแสดงว่ามันต้องมีอะไรขึ้นมาถึงจะมาประกอบกันถูกไหมฮะองค์มันต้องมาประกอบแล้วไอ้องค์นี่มันคืออะไรบ้างครับองค์ประกอบในการถ่ายภาพเราต้องดูอะไรบ้างมันจะมีองค์ประกอบที่ว่าองค์ประกอบพื้นฐานก็คือสิ่งที่ผมบอกว่าเป็นทัศนธาตุนี่แหละคือสิ่งที่เริ่มต้นทัศนธาตุจะเริ่มต้นตั้งแต่จุดก็คือสิ่งที่เล็กที่สุดในบรรดาของไอ้ตัวโอเคตัวนี้เริ่มจากจุดใช่ไหมครับโอเคครับนะจุดแล้วก็เรามีอะไรมีเส้นใช่ไหมฮะครับมีรูปร่างมีลักษณะผิวมีส่วนสัตว์มีสีชอบส่วนสัตว์มีน้ำหนักแสงเงาที่ว่างพวกนี้คือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วก็นำมาใช้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นเลยในการที่มองเราเอามาสร้างภาพก็คือเรียกได้ว่าจริงๆในภาพถ่ายเนี่ยถ้าเราดูวิเคราะห์ไปเป็นจุดๆเป็นเรื่องๆนะฮะคือไม่ใช่ดูภาพรวมทั้งหมดแต่ดูเป็นตัวเนี่ยที่มันเอามารวมมาเป็นภาพเนี่ยก็คือไอ้พวกนี้ทั้งหมดใช่ไหมฮะโอเคลองมาดูเป็นทีละตัวดีไหมครับครับอย่างจุดเนี่ยจุดจะเป็นต้นกำเนิดของเส้นคือถ้าเกิดเราเอาจุดมาเรียงต่อกันต่อเนื่องกันเหมือนพล็อตเอาไว้เป็นกราฟอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นเส้นนึงขึ้นมาเส้นนึงถ้าเกิดมันวงมาครบรอบจากต้นจนปลายมาจบกันจะเป็นวงกลมตัวนี้ก็จะกลายเป็นรูปร่างเกิดขึ้นแล้วก็รูปร่างถ้าเกิดสมมติว่ามันแปรสภาพให้มีความหนาด้วยก็จะกลายเป็นรูปทรงเป็นสามมิติใช่ครับแล้วก็ลักษณะของผิวเนี่ยก็คื
าจจะเกิดจากรูปร่างรูปทรงที่มันมีขนาดที่ไม่เหมือนกันเอามาวางอยู่ต่อเนื่องกันอาจจะมีผิวหยาบ